ังแค้นบริสุทธิ์ที่ไม่บริสุทธิ์เริ่มเรื่องไวมากหนังมันพีคไม่สุดสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนหนังช่องที่ใครๆก็ข่าวขานกันว่าเป็นช่องที่เน้นความบันเทิงนอกนั้นไม่เน้นอะไรเลยวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์เรื่อง The Secret We Keep ขังแค้นบริสุทธิ์ที่ไม่บริสุทธิ์เอาจริงๆนะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยตอนที่ได้เห็นตัวอย่างนะครับได้เห็นตัวอย่างครั้งแรกนะครับมีความรู้สึกว่าบิ๊กไอเดียมันน่าสนใจนะคือ The Secret We Keep เนี่ยเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นเหยื่อของสงครามพูดอย่างนี้ละกันนะครับเป็นเหยื่อของสงครามเหตุการณ์ที่เธอต้องเผชิญในช่วงสงครามก็คือมีกลุ่มทหารเหี้ยกลุ่มนึงเข้าไปณจุดที่เธอซ่อนตัวอยู่แล้วก็ทำการฆ่าข่มขืนกลุ่มของเธอผู้คนที่รอดชีวิตที่หลบซ่อนรวมถึงตัวเธอด้วยนะแล้วก็น้องสาวของเธอด้วยเนี่ยได้ถูกกระทําอย่างโหดร้ายทารุณจนสุดท้ายเนี่ยเธอรอดมาได้เธอรอดมาได้ก็กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดจนถึงปัจจุบันแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือไอ้ทหารที่ก่อการกระทําย่ำยีกับเธอไว้เนี่ยดันมาอยู่ใกล้บ้านเธอดันมาอยู่ในระแวกบ้านเดียวกันจึงส่งผลให้ตัวเธอเนี่ยจำเป็นที่จะต้องล้างแค้นอย่างนี้ละกันสิ่งที่ผมพูดเหมือนจะเปิดเผยเนื้อหาเยอะนะครับซึ่งมันเปิดเผยเนื้อหาเยอะจริงๆแต่สิ่งพวกนี้มันอยู่ในตัวอย่างภาพยนตร์นะครับผมถ้าใครได้ดูภาพยนตร์เนี่ยคุณจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องราวเขาจะเซตอัพเลยนะมีการผูกปมแค้นของนางเอกเอาไว้สร้างเรื่องราวในอดีตขึ้นมาเพื่อโยงเป็นหนังรีเวนจ์เรื่องหนึ่งซึ่งถ้าพูดถึงหนังรีเวนจ์เนี่ยล่าสุดเลยที่เราเพิ่งรีวิวกันไปเป็นหนังรีเวนจ์เกาหลีเรื่อง Deliver Us From Evilให้มันจบที่นรกซึ่งตอนรีวิวหนังเรื่องนั้นนะครับผมพูดเรื่องหนึ่งเอาไว้คือหนังรีเวนต์อะถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องอะจะไม่ได้เยอะแยะมากมายไม่ได้มีการผูกหรือปูตัวละครลึกซึ้งมากไม่ได้มีการเล่าเรื่องที่เข้มข้นมากไม่ได้โชว์สกิลในการเล่าเรื่องมากแต่หนังรีเวนต์อะเด่นและมันเด็ดที่การวางไอเดียการครีเอทไอเดียหนังรีเวนต์นะครับเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งแนวที่แม่งขายบิ๊กไอเดียแค่มีบิ๊กไอเดียเจ๋งๆนะมาขายแบบจังๆหน่อยแบบเผ็ดๆเด็ดๆหน่อยเนี่ยมันก็สามารถที่จะดึงดูดคนให้อยากดูได้แล้วหนังเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เฮ้ยพอตอนผมได้ยินบิ๊กไอเดียผมรู้สึกว่าน่าสนใจว่ะนึกภาพว่านางเอกของเรื่องเนี่ยนูมี่แรมเพจเนี่ยนางเป็นเหมือนเหยื่อสงครามนะแล้วมีอดีตฝังใจอันเลวร้ายมีอดีตอันเลวร้ายฝังใจต่อเหตุการณ์ครั้งนั้นวันหนึ่งไอ้เหี้ยคนที่กระทำกับเธอคือคนที่กระทำย่ำยีกับเธอไว้ตอนนั้นน่ะเสือกมาอยู่ข้างบ้านมาอยู่ในละแวกบ้านพอดีไอ้เหี้ยเหตุการณ์เซตอัพมาได้อย่างดีแต่หนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมมองว่าหนังมันพีคไม่สุดคำว่าหนังพีคไม่สุดคือคุณลองนึกถึงภาพยนตร์สักเรื่องนึงที่บิ๊กไอเดียมันดีแล้วนะบิ๊กไอเดียมันดีเซตอัพตัวละครมันดีมันเริ่มเรื่องไวมากไวแบบที่ผมแบบตกใจเลยอ่ะคือมันเริ่มเรื่องแบบสตาร์ทมาปั๊บเห็นตัวละครปุ๊บแล้วมันเริ่มเลยประหนึ่งว่าทุกคนที่ไปดูหนังเขาเนี่ยแม่งต้องดูตัวอย่างมาแล้วแน่ๆที่ผมบอกว่าตัวอย่างมันเปิดเผยข้อมูลเยอะอ่ะเพราะว่าไอสิ่งเหล่านั้นน่ะเขาจะไม่ไปปูใหม่แล้วนะเขาจะไปถึงเรื่องปั๊บเขาเล่าเลยไอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะปูอยู่ในตัวอย่างภาพยนตร์นั่นแหละแต่ใช่ว่าระหว่างทางจะไม่มีระหว่างทางมันก็ยังมีคอยย้ำเมสเซจบ้างแต่ว่าในการย้ำเมสเซจของThe Secret We Keep เนี่ยผมไม่ถึงกับน่ารำคาญนะครับผมเป็นการวางการย้ำเมสเซจที่ผมมองว่ามันเป็นเหมือนเบาะแสและเป็นตัวเคลื่อนให้หนังมันเปิดเผยข้อมูลใหม่ขึ้นมานะครับมันก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาเซตอัพบิ๊กไอเดียดีแล้วตัวละครเปิดเรื่องมาดีแล้วเริ่มเรื่องไวแล้วแต่จบไม่สวยจบไม่พีคเพราะว่าพอมันดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆป๊อปไอ้คอนฟลิกต์ที่เกิดขึ้นอ่ะผมไม่มีความรู้สึกว่าคอนฟลิกต์มันโตขึ้นคุณลองนึกถึงหนังรีเวนจ์ในใจคุณอ่ะมันจะมีบิ๊กไอเดียเจ๋งๆเด็ดๆโดนๆอยู่อันนึงเป็นบิ๊กไอเดียหลักของเรื่องแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย
เขาก็จะมีแบบคอนฟิกเล็กๆนะคอนฟิกเล็กๆรายทางเราก็ค่อยไต่คอนฟิกเรานั้นไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าไอ้คอนฟิกคือปมปัญหานะครับปมปัญหาของเรื่องมันจะค่อยๆใหญ่เรายิ่งไต่ตามภาพยนตร์ไปเนี่ยปมมันจะยิ่งใหญ่ขึ้น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 ไม่ใหญ่ขึ้นก็แน่นขึ้นเข้าใจไหมมันใหญ่ขึ้นหรือแน่นขึ้นมันเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนสุดท้ายไปเจอบิ๊กไอเดียไปเจอคอนฟิกหลักไปเจอปมหลักแม่งมันโหโป๊ะเลยแต่ใน The Secret We Keep เนี่ยปมมันเท่าเดิมมันคือปมอันเดิมแล้วก็ปมอันเดิมแล้วก็ปมอันเดิมแล้วก็ปมอันเดิมมันเป็นเหมือนเส้นตรงที่มีปมเท่าเดิมไปเรื่อยๆ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 สุดท้ายจบถามผมว่าจบผมรู้สึกเป็นยังไงบ้างผมรู้สึกว่าอ๋อเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่แบบเปิดว่างๆบอกว่านั่งกินข้าวกับครอบครัวไม่รู้จะดูอะไรดีเปิดหนังสักเรื่องดีกว่าเฮ้ยหันมาเจอ The Secret We Keep โดยบังเอิญอ่ะเพลย์อ่ะแล้วก็ดูต่อไปเรื่อยๆนะดูต่อไปเรื่อยๆแล้วตัวหนังพยายามด้วยพยายามที่จะโหดคุณลองนึกภาพว่าเซตอัพของหนังอ่ะมันเกี่ยวกับทหารเหี้ยกลุ่มนึงที่ไปฆ่าข่มขืนชาวบ้านกลุ่มนึงที่หลบซ่อนตัวอยู่ถูกไหมมันก็จะมีความรุนแรงอยู่ในนั้นและหนังมันพยายามทำให้หนังมันดูรุนแรงขึ้นมาอีกนิดนึงอะไม่ได้แบบเป็นหนังรีเวนที่โอ้โหแม่งตัวละครแม่งดาร์กสัตว์แต่แม่งเล่าเรื่องหน่อมแนมซะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยหนังมันพยายามทำสีสันของหนังอะให้มันซับพอร์ตกับตัวละครด้วยแต่ผมมองว่ามันไม่ถึงแต่มันไม่ถึงมันดูพยายามมากเลยใครที่ดูแล้วนะจะรู้เลยว่ามันจะมีฉากที่แบบพอพูดถึงทหารมันก็ต้องมีคำว่านองเลือดถูกไหมครับอ่ะมันจะมีฉากนองเลือดถ้าใครดูแล้วรู้แน่นอนมันจะมีฉากนองเลือดซึ่งผมแบบไอ้เหี้ยฝืนอะมันดูฝืนมากอะแล้วเรื่องนะจบของเรื่องผมเกลียดมากเลย The Secret We Keep เนี่ยตอนจบอะผมไม่ชอบเลยเพราะอะไรรู้ป่ะยัดที่เหี้ยเลยเอาจริงใครไปดูมาแล้วนะลองคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยว่ารู้สึกยังไงกับตอนจบบ้างผมรู้สึกว่าผมดูไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้เหี้ยปมมันไม่ได้โตขึ้นก็จริงอ่ะแต่มันยังมีแบบสับขาหลอกมันยังมีช่วงสับขาหลอกระหว่างทางนะสับขาหลอกสับขาหลอกเพื่อให้แบบเอ้ยเรามีอะไรคิดเพราะถ้าหนังมันไม่มีจุดที่สับขาหลอกเพื่อเขาจะได้เล่านี่แบบเนียนๆแต่สุดท้ายเหี้ยมันกลิ่นมันตุมาแต่ไกลอ่ะว่าแม่งไม่ใช่ว่ามึงหลอกแน่แล้วผมก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคมึงจืดๆหน่อยนะแต่มันก็มีอะไรให้กูแบบเฮ้ยใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่เว้ยใช่ป่ะเฮ้ยอ๋อไม่ใช่เว้ยเข้าใจป่ะมีจุดเบี่ยงเบนความสนใจให้เราได้แบบโฟกัสหลายอย่างขึ้นอีกนิดนึงแต่มันไหลไปเรื่อยๆเงี้ยกูก็หวังแล้วว่าตอนจบอ่ะเหี้ยมันบางทีมันอาจจะแบบเล่าเรื่องเรื่อยๆไงเราค่อยๆปูค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าแล้วเดี๋ยวพีคตอนจบแน่ไอ้เหี้ยตอนจบยัดชิบหายเลยเอางี้ผมพูดงี้ละกันตอนจบอ่ะเป็นการเหนือความคาดหมายที่ไม่เหนือความคาดหมายอันนี้ผมพยายามพูดให้คนที่ยังไม่ดูเขาไม่รู้สึกสปอยนะผมจะบอกงี้ว่าตอนจบเนี่ยมันมีความพยายามแบบเหนือความคาดหมายแต่แม่งมันไม่เหนือความคาดหมายอ่ะแล้วผมมีความรู้สึกว่าโอ้ยทำไมผมแม่งตายตอนจบนี่คือพังคลืนไปทั้งเรื่องไปทั้งหนังเลยนะคุณลองนึกภาพถึงไพ่อ่ะต่อไพ่เห็นป่ะไพ่ประต่อเป็นพีระมิดอะนึกภาพว่าการทำหนังสักเรื่องนึงอะมันคือการต่อพีระมิดวางชั้นแรกอะต้องวางให้ดีๆวางให้แข็งๆเลยนะแล้วก็ชั้นต่อมาก็ทุกชั้นก็ค่อยๆวางไปวางแน่นๆนะทุกชั้นต้องแน่นๆเพราะไม่งั้นมันจะคลืนแล้วมันจะล้มหมดเลยแล้ว The Secret We Keep อะมันเหมือนกับว่ามาถึงปลายยอดแล้วแม่งกูวางอย่างดีทุกชั้นวางอย่างดีแต่พอถึงปลายยอดปั๊บเสือกจามใช่พังเนี่ย The Secret We Keep เป็นอย่างนี้เลยแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เชี่ยเนื้อเรื่องจืดด้วยเล่าเรื่องวางปมปัญหาเนี่ยโอ้โหหนังรีเวนต์ปมปัญหาไม่แข็งแรงนี่คนดูหลับเลยนะหนังรีเวนต์นะพูดเลยไม่ว่าจะเล่าเรื่องยากเล่าเรื่องง่ายเล่าเรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันจะมีหนังรีเวนต์ที่ใส่ดีเทลในการเล่าเรื่องมันก็มีนะครับแต่ว่าหนังรีเวนต์น่ะหนึ่งอย่างที่ต้องทำคือปมปัญหาถ้าปมปัญหามันไม่แข็งแรงใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าหนังรีเวนต์บางเรื่องเนี่ยปมปัญหามันก็ไม่ได้รุนแรงไม่ได้กระแทกไม่ได้บิวอัพเรามากขนาดนั้นแต่ว่ามันแข็งแรงพอปมปัญหามันแข็งแรงปั๊บมันทำให้สมองเรามันคิดตามปมปัญหาแล้วเราจะรู้สึกเพลิดเพลินเรารู้สึกถูกดึงเข้าไปในภาพยนตร์เรื่องนั้นแต่หนังรีเวนต์อย่าง The Secret We Keep เนี่ยปมปัญหามันไม่แข็งแรงถ้าหนังรีเวนต์ปมปัญหาไม่แข็งแรงเนี่ยมันจืดมากคนดูหลับได้เลยอ่ะแล้วผมมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมึงนี่ปมปัญหาเหี้ยแล้วนะจืดแล้วนะเฮ้ยยังจบไม่สุดอีกเหรอทั้งที่บิ๊กไอเดียดีมาก
สำหรับผมบิ๊กไอเดียสตาร์ทเรื่องมาได้เฮ้ยแม่งน่าสนใจมากแต่ผมรู้สึกโอ้ยอะไรวะอ่ะเนื้อเรื่องจบไปแล้วนะเรื่องเทคนิคการตัดต่อเทคนิคการตัดต่อเหมือนเคยครับภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้โดดเด่นช่วงท้ายๆปีมาเนี่ยเท่าที่ผมนึกออกเนี่ยยังไม่มีหนังเรื่องไหนที่ตัดต่อได้อย่างโดดเด่นจนผมรู้สึกว่าโอ้โหจะมาคือมันก็ผ่านนะครับการตัดต่อมันไม่ได้แบบสร้างความรำคาญให้เราอาจจะมีบ้างแต่น่าจะเป็นเพราะเรื่องเรตติ้งก็คือการที่พยายามโหดแต่ไม่ถึงอ่ะมันก็ส่งผลถึงกันนะการตัดต่อจังหวะการตัดมันก็ช่วยด้วยแต่ณตอนนี้จังหวะตัดเขาช่วยให้สิ่งที่ผู้กำกับเขาต้องการแหละคือพยายามที่มันจะดูโหดขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันก็ต้องแบบอยู่ภายใต้เรทการรับชมที่กว้างที่สุดเพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่าหนังอย่าง The Secret Wicked เนี่ยไม่สุดมุมกล้องในเรื่องการวางช็อตดีไซน์อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมชอบช็อตดีไซน์ในแบบของ The Secret Wicked เพราะมันไม่ได้หวือหวามากเข้าใจไหมครับมันเป็นย้อนยุคนะThe Secret Wicked เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ย้อนยุคนะครับผมแล้วมันจะมีการเซตอัพบรรยากาศต่างๆให้มันดูย้อนยุคลงไปแล้วช็อตมันก็ไม่ได้แบบหวือหวามากไม่ได้แบบใช้วายกดซูมเข้าโอ้โหไม่ได้มีการใช้มุมกล้องที่หวือหวามากมายซึ่งผมชอบส่วนตัวผมนะผมชอบตรงที่ว่ามันดูตรงไปตรงมากับคนดูดีเข้าใจไหมครับมันดูแบบมีอะไรตรงนั้นก็ให้เห็นกันแบบตรงไปตรงมาไม่ได้มีการบิลอัพช่วยอะไรมากมายขนาดนั้นถึงแม้ว่าในบางจังหวะมันก็จะมีบิลอัพมั่งแต่มันก็ตามระดับของหนังนะมันก็อยู่ในระดับที่ไม่ได้มากเกินไปไม่ได้น้อยเกินไปแต่ถ้าถามว่าว้าวเลยไหมเนี่ยก็ไม่ได้ว้าวมากมายขนาดนั้นเพราะว่าณตอนเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือช็อตพวกเนี้ยผมชอบก็จริงมันซื่อตรงไปตรงมาก็จริงแต่คราวเนี้ยไอสิ่งพวกเนี้ยมันเป็นเหมือนลูกเล่นทางศิลปะที่มันต้องเลือกนิดนึงอ่ะคือณตอนนี้ตัวภาพยนตร์ก็จืดคอนฟลิกต์แม่งก็ไม่ถึงจบแม่งก็ไม่พีคแล้วยังใช้มุมกล้องที่ไม่หวือหวาอีกถึงแม้ว่ามุมกล้องแบบนี้ผมจะชอบแต่พอมันบวกรวมกับภาพยนตร์ทั้งหมดมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันจืดแทบจะทุกอนูของภาพยนตร์เลยเนื้อเรื่องก็จืดคอนฟลิกต์ก็จืดการแสดงการแสดงนี่ยกให้เล่นดีครับทุกคนเล่นดีเลยดีเลยนะทุกคนเล่นดีเลยโอเคเลยการแสดงนี่ไม่มีปัญหาเลยพอเราถอยออกมาดูองค์รวมอะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่บิ๊กไอเดียมาดีแล้วแต่แม่งไปไม่สุดทางผมถึงบอกว่าผมเสียดายบิ๊กไอเดียมากเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ The Secret We Keep ขังแค้นบริสุทธิ์จริงๆในเรื่องแม่งแค้นของมันแม่งก็ไม่ใช่แค้นที่บริสุทธิ์ด้วยนะแต่ว่าชื่อเรื่องมันขังแค้นบริสุทธิ์อ่ะ The Secret We Keep คะแนนที่ผมจะให้นะคือ4คะแนนพูดเลยว่าหนังเรื่องนี้ผมขอให้ต่ำกว่า5สัก1คะแนนเพราะผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้จะแตะแรง5ได้ไหมก็ยังว่ะคือนึกภาพว่ามันน่าเบื่อถึงขนาดแตะ5ยังไม่ได้มันประมาณนั้นเลยแล้วกันผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้แม่งบิ๊กไอเดียดีก็จริงแต่แม่งเฟลกันทุกอนูเลยเฟลกันทุกจุดเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ถ้าใครฟังบิ๊กไอเดียฟังเรื่องตรงนี้แล้วอยากไปดูลองไปดูเลย 2-300 สำหรับการดูภาพยนตร์ที่เราชอบหรือไม่ชอบก็ดีแต่ให้ไปเห็นนะจ่ายเพื่อให้เห็นกับตามันคุ้มค่านะสำหรับผมนะซื้อประสบการณ์ว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆหนังเรื่องนี้ผ่านตากูแล้วแม่งดีก็ได้พูดไงเราก็จะได้ชอบมันแต่ถ้าไม่ดีเราก็ได้บอกต่อนะไม่ดีมึงลองดูกันแต่กูไม่ชอบอ่ะจะได้พูดได้เต็มปากนะครับผมอ่ะก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับผมหนอนหนังจะประจำการอยู่2ที่นะครับคือเพจ Facebook หนอนหนังและ Channel YouTube หนอนหนังก่อนจากกันไปเหมือนทุกครั้งนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องนะไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเครียดจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอวันนี้เดอะซีเคทวีคีฟอาจจะไม่คุยกับผมแต่อาจจะคุยกับใครบางคนที่กำลังนั่งดูผมอยู่ก็ได้คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณคือคนนั้นก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้เดอะซีเคทวีคีฟไม่ได้คุยกับผมนะไม่ได้คุยกับผมแต่ที่แน่ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ